าจะเป็นทหารตำรวจปกครองเทศกิจนะครับแม้กระทั่งกตล.สอ.ต่างๆเข้าเวรกันเรื่องที่สองก็ประสานกันตามโรงเรียนแล้วมันจะไปจัดวันเวรดูเวรนะฮะอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สะดวกสุดและให้โรงเรียนออกด้วยเช่นว่าจัดวันเวรนะจอดซ้ายก็ให้ต้องจอดซ้ายจอดขวาก็ให้ต้องจอดขวาให้โรงเรียนก็จะต้องทำในการดำเนินการเรื่องที่สามตรงช่องไหนที่มันมีปัญหาการก่อสร้างจะเปิดเผยหนึ่งหรือจะดำเนินการอยากให้ถึงให้มีการพื้นที่ก็ต้องประเมินการที่กองตรวจเขาจะประเมินการไม่เราก็ประเมินของเราแต่เราไม่ได้สุดแต่เราจะประเมินประมาณนั้นที่ผ่านมาเคยใช้มาตรการนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงมันก็ตอบลำบากเพราะถ้าฝนตกขนาดไหนหรือมันมีสิ่งอะไรพิเศษขึ้นมาหรือไม่มีสารน้ำไหลแต่เราก็ทำเต็มที่นะตามกำลังที่เราทำแล้วท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนใจโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องการก่อสร้างเรื่องฟ้าต่างๆจนกันหลายเส้นทั้งปักกิ่งเทพก็ท่านผู้จัดการนครบาลเขาก็พยายามขอพื้นที่ผิวนะตามแนวทางนะครับท่านไหนก็ประกาศต้องสวนเลนก็สวนเลนนะครับต้องทำดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะให้รับประกัน 100% เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเรามองดูไปในมันก็วิ่งคิ้วยิ้มคิ้วอยู่เนี่ยไปจะติดซะอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับมันตอบไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาประเมินนะเราได้ประเมินจากเจ้าที่เราว่าทำงานเข้มแข็งหรือไม่นะครับความสำคัญรายงานเบื้องต้นนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเร่งด่วนเช้าในช่วงเข้าเรียนแล้วมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเป็นปัญหาการจราจรขึ้นระบาดอย่างไรความน่าในเป็นห่วงก็เป็นห่วงทั้งนครบาลนะครับแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับอะไรนะก็เคลื่อนตัวได้ปกติไม่มีส่วนตัวท่านเองท่านจะใส่มาตรการอะไรไปในช่วงเร่งด่วนทางเช้าก็มันก็เป็นเรื่องโบราณนะฮะก็กำชับกันไปให้เข้มแข็งในการบัตรหน้าที่ให้ยอมซื้อสลากนะเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเรามาตรการที่มันมีอยู่ตามเทคนิคเชี่ยนหรืออะไรต่างๆมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะการบังคับใช้กฎหมายมันก็สิ้นสุดแล้วของบ้านเราที่มันก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่นะต้องเข้มแข็งอยากฝากอะไรผู้ใช้รถกับผู้ครองนะมีวินัยฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฮะถ้ามีวินัยแล้วเนี่ยโอ้พ่อมาลีกันผ่อนหนักผ่อนเบากันปัญหาการจราจรมันก็จะน้อยลงนะครับก็มีแค่นั้นแหละครับครับสอบถามเรื่องในพื้นที่สอนอคลองตันนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโดนในออสนะฮะด่าว่ากล่าวรุนแรงขนาดเขาก็ดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วเราทำเป็นกฎหมายแล้วก็พวกนั้นก็จะมีและจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่อาจจะต้องปะทะกับบุคคลเหล่านี้บ้างมันเป็นหน้าที่ของผู้เป็นตำรวจไม่ต้องให้กำลังใจเลยหรอกมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งเพื่อพี่น้องประชาชนก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็พูดแค่นี้ขอบคุณครับ